โน้ตซึ่งเป็นชื่อน้องชายสามีนะคะซึ่งเป็นสามีคุณแพทริเซียอีกทีนึงนะคะสามีชื่อน็อตค่ะชื่อคุณน็อตวิศรุตค่ะป้าเจี๊ยบเนี่ยเกิดก่อนชมแค่2ปีนะคะไม่น่าจะเลี้ยงชมได้นะคะเพราะตอนชมเกิดป้าเจี๊ยบก็น่าจะมีอายุ2ขวบทุกคนก็จะ expect ว่าลูกเราจะต้องแต่งตัวจัดจ้านแน่ๆหรือไปไหนมาไหนจะต้องแบบโอ้โหแบบแฟชั่นแบบอย่างเงี้ยแล้วก็เราคงจะซื้อของแพงๆให้ลูกใส่ไม่มีค่ะส่วนเจ๊เกลก็เวลาจับเขาแต่งตัวอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าเอ้ยเนี่ยเขาแต่งตัวสวยนะสวัสดีค่ะแอลไทยแลนด์ค่ะชมพู่อรยาค่ะวันนี้นะคะชมก็มาถ่ายปกดิจิตอลนะคะฉบับเดือนมีนาคมกับบริเก้ค่ะเรื่องแรกเลยนะคะก็บางทีก็จะเจอคนแล้วก็บอกว่าฝากความคิดถึงคุณโน้ตด้วยนะคะคือสามีจะมักโดนเรียกชื่อผิดเป็นโน้ตซึ่งเป็นชื่อน้องชายสามีนะคะซึ่งเป็นสามีคุณแพทริเซียอีกทีนึงนะคะสามีชื่อน็อตค่ะชื่อคุณน็อตวิศรุตค่ะก็คือจริงๆตัวคุณน็อตเองเนี่ยแกก็ตั้งแต่สมัยหนุ่มๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะโดนทักผิดทักถูกตลอดอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เจอบ่อยค่ะข้อที่2นะคะจะมีความเข้าใจผิดว่าป้าเจี๊ยบเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงของชมตั้งแต่เด็กๆโดยตรรกะแล้วเป็นไปไม่ได้นะคะป้าเจี๊ยบเนี่ยเกิดก่อนชมแค่2ปีนะคะไม่น่าจะเลี้ยงชมได้นะคะเพราะตอนชมเกิดป้าเจี๊ยบก็น่าจะมีอายุ2ขวบแต่ว่าเรามาเจอกันตั้งแต่ก่อนที่ชมเนี่ยแต่งงานจนแต่งงานจนมีน้องๆก็เลยช่วยดูแลน้องๆด้วยดูแลแม่ด้วยดูแลทุกคนในบ้านก็อาจจะเป็นเพราะว่าเหมือนเขาเคยดูแลเรามาก่อนตั้งแต่ก่อนแต่งงานแต่ไม่ใช่เป็นพี่เลี้ยงที่เลี้ยงมาตั้งแต่เด็กอ่ะไม่ใช่ค่ะข้อที่3นะคะที่คนมักจะเข้าใจผิดเขาจะเข้าใจว่าเราอ่ะยังชอบใส่ที่คาดผมที่มีผลไม้ใหญ่ๆหรือว่าบางทีคนจะชอบเอาของหรือว่าเอาอะไรมาให้แล้วก็แบบอันนี้เป็นแกมากอันนี้คือเป็นคุณชมมากเลยค่ะอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันไม่ใช่อ่ะค่ะ คือบางทีมันไม่ใช่ว่าอะไรที่มันใหญ่หรือว่ามันเยอะเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเป็นเราหรือว่ามันจะฟิตอินกับเราเสมอไปก็ไม่ใช่ว่าเราจะแครี่ทุกอย่างได้จริงๆก็เรื่องอารมณ์ขันในสไตลิ่งอะไรเงี้ยค่ะก็ยังอยู่เสมอมานะคะยังเป็น DNA ที่น่าจะติดอยู่กับเราไปเงี้ยแต่ว่าแน่นอนแหละพอเรามาชัวร์ขึ้นอะไรขึ้นมันก็ด้วยบทบาทหรือว่าแม้แต่ไลฟ์สไตล์การเป็นแม่ลูกสามอะไรเงี้ยบางอย่างจะเอาฮาอย่างเดียวแต่ว่าความแพคทิเคิลมันไม่ได้อีกเรื่องนึงที่คนน่าจะเข้าใจผิดก็คือว่าเขาคงคิดว่าเราอ่ะชอบกินอะไรที่แบบแซ่บมากนัวมากเผ็ดมากอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆอ่ะโอเคใช่เมื่อก่อนอ่ะเป็นแบบเจ้าหญิงแห่งวงการกินเผ็ดอายุเยอะขึ้นนะคะก็จะทานรสจัดจ้านน้อยลงแต่ว่าก็ยังชอบอาหารพื้นบ้านอาหารอีสานอาหารฝีมือแม่อะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้กินเผ็ดเท่าเดิมแล้วเรื่องเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องลูกนะคะก็คือเรื่องแรกเลยก็คือมักจะได้รับคำชมจากคนว่าเลี้ยงลูกติดดินจังเลยให้ลูกแบบว่าอยู่กับธรรมชาติอยู่กับดินกับทรายเขาแบบว่าคงตั้งใจแบบว่าให้ลูกเขาติดดินนะอะไรเงี้ยซึ่งจริงก็คือจะบอกว่าไม่ได้ตั้งใจจริงๆเราก็มีภาพแหละเพราะว่าตอนเราท้องเราว่างเนาะเราก็อ่านหนังสือเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะต้องเป็นพ่อแม่แบบนั้นแบบนี้เรื่องระเบียบวินัยเนี่ยแต่พอถึงเวลาจริงๆก็คือมันไม่ได้อย่างนั้นเพราะว่าก็เอาที่เราสะดวกมันก็เลยกลายเป็นการเลี้ยงแบบว่าไหลๆอ่ะอ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องนึงก็คือตั้งแต่ตอนท้องแฝดละทุกคนก็จะ expect ว่าลูกเราจะต้องแต่งตัวจัดจ้านแน่ๆหรือไปไหนมาไหนจะต้องแบบโอ้โหแบบแฟชั่นแบบเนี้ยแล้วเราคงจะซื้อของแพงๆให้ลูกใส่ไม่มีค่ะ เพราะว่า1เด็กโตเร็วมากอะไรเงี้ยค่ะแล้วยิ่งตอนแฝดก็มันทุกอย่างมันก็คูณ2อะไรเงี้ยก็เลยไม่รู้ว่าจะลงทุนไปกับเสื้อผ้าแพงๆทำไมคุณพายุเนี่ยก็จะเห็นเสื้อเชิ้ตเห็นกางเกงยีนนี่ก็คือจะกรีดร้องเลยเพราะว่ามันไม่สบายตัวก็อันนี้ก็เราก็จัดแจงให้เขาไม่ได้เนี่ยบางทีไปงานหรือว่าออกจากบ้านเลยก็ต้องแบบอ้อนวอนนิดนึงว่าแต่งตัวแบบให้เกียรติแม่ด้วยให้เกียรติที่คนก็ให้ตำแหน่งแม่ด้วยแบบว่าเอ้ยแต่งตัวแบบนิดนึงอะไรเงี้ยส่วนเจ๊เกลก็เหมือนเวลาจับเขาแต่งตัวอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้ว่าเอ้ยเนี่ยเขาแต่งตัวสวยนะเพราะว่าก็จะพยายามให้ทุกคนช่วยกันแบบว่าอวยข่าวว่าเอ้ยเนี่ยแต่งตัวสวยเพราะเขาอยากเป็นลูกผู้หญิงไงอยากให้ติดนิสัยแต่งตัวอ่ะพูดง่ายๆผิดหวังจาก2คนแรกไปแล้วใช่ไหมกับกางเกงบอลไปแล้วอะไรเงี้ยก็เวลานางใส่เดทนางหรือว่านางแมทเหมือนเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเราแมทให้แล้วมันสวยก็จะกระซิบบอกด้วยชมนางหน่อยอะไรเงี้ยเขาจะได้แบบเหมือนส่งเสริมให้เขาเป็นคนชอบแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มีตรงนี้นิดนึงเงี้ยค่ะก็เราเองก็มีมรดกที่จะแบบว่าที่จะส่งต่อให้นะประมาณนึง
ไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องถ่ายทอด DNA แต่อยากให้มีสไตล์ของตัวเองเลือกอะไรเองได้แบบมีอาร์ตมีอะไรเงี้ยในตัวอะไรเงี้ยค่ะและนี่นะคะก็คือ5เรื่อง5บวก1แล้วกันนะคะเรื่องที่คนมักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับชมนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะก็อาจจะให้ความกระจ่างได้บ้างไม่มากก็น้อยนะคะยังไงก็ฝากด้วยกันละกันนะคะสำหรับปก L Digital ฉบับเดือนมีนาคมปกนี้นะคะก็ช่วยกันแชร์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ